นะคะที่มารวมบุญรวมกันในวันนี้เราได้ให้ชีวิตวัวนะคะ15ตัวแล้วก็จะส่งไปภายใต้การดูแลของปศุสัตว์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ทำบุญก็สามารถแวะที่เต็นท์รับบริจาคได้นะคะอย่างเปิดอยู่เราก็จะได้ปลื้มใจว่าเรามีส่วนร่วมในบุญในวันนี้ทุกบุญนะคะแล้วก็ก่อนกลับไปลงทานก็น่าจะยังมีอาหารเครื่องดื่มให้บริการอยู่ก็แวะไปได้นะคะแล้วก็อยากจะกราบพระอาจารย์หรือว่าอยากจะทำบุญเติมๆก็แวะที่เต็นท์รับบริจาคได้เลยแล้วก็อย่าลืมนึกถึงบุญนี้เรื่อยๆนะคะให้บุญเป็นสวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆแล้วก็มาร่วมบุญกันใหม่ปีหน้านะคะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะคือสร้างกำไรให้กับชีวิตนะคะแล้ววันนี้ทุกท่านก็ได้มาสั่งสมหายเป็นอัศจรรย์นะคะจะเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวก็ให้เดินทางโดยปลอดภัยทุกที่ทุกสถานเจอแต่คนดีๆรอบข้างนะคะก็อย่าลืมเอาบุญนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วก็ได้ยินพระอาจารย์ท่านก็เมตตาเทศสอนว่าก่อนนอนทุกคืนต้องทำยังไงนะคะน้องเนยก่อนนอนทุกคืนต้องนึกถึงบุญใช่ไหมคะอย่างน้อยบุญหรือความดีที่เราสั่งสมมาในแต่ละวันธุรกิจการงานบริษัทต่างๆพอสิ้นปีเขาก็จะปิดงบดุลใช่ไหมคะกำไรขาดทุนตัวเราเองเราเอาบุญเป็นที่ตั้งแล้วก็เราก็อธิษฐานบุญคนที่มีความสุขอยู่แล้วประสบความสำเร็จอยู่แล้วเราก็อธิษฐานให้บุญนี้ช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยแข็งแรงมีความสุขยิ่งขึ้นไปกิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปส่วนท่านใดที่อาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือว่ามีญาติพี่น้องเจ็บป่วยหรือมีอุปสรรคสิ่งใดในชีวิตนะคะก็มาตั้งจากที่บุญที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นบุญใหญ่ในวันนี้รวมถึงบุญต่างๆที่ได้สั่งสมมาให้เราตั้งจิตอธิษฐานบุญแล้วก็ให้ใจเราเนี่ยชื่นชื่นเบิกบานกลับไปอย่าให้เราจิตใจคุ้มร้อยและด้วยเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพกับน้องโคได้เลยค่ะเป็นหลักฐานพยานว่าโอ้โหวันนี้เราได้มาถ่ายชีวิตโคถึง15ตัวนะคะชีวิตใครใครก็รักแล้วนึกถึงน้องโคเนี่ยนอกจากได้รับการถ่ายถอนพ้นจากการถูกขังถูกทรมานชีวิตของเราก็จะมีความชื่นชื่นเบิกบานให้ชีวิตตลอดเส้นทางมีแต่ความมั่นคงมั่งคั่งสว่างสวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปทุกท่านเลยนะครับสาธุค่ะประพรมน้ำมนต์แล้วก็แอบเหลือเห็นที่งานมีไอศกรีมอร่อยๆแสดงว่าที่โรงทานยังมีไอติมนะคะสามารถแวะไปรับไอศกรีมได้นะคะแล้วก็เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะเดินออกไปอาจจะเจอว่ารถใครอาจจะขวางอยู่บ้างอะไรก็ช่วยเหลือดูแลใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะไม่หลอกกันนะคะนะครับเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางชีวิตนะฮะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้มาลายหายสูญไปด้วยอนุด้วยพุทธานุภาพด้วยธรรมานุภาพและสังฆานุภาพให้อนุให้ดีเหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่2506สวัยรุ่งเรืองของทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจทำธุรกิจใดๆก็ให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะปังปังเฮงๆแล้วก็ทั้งที่ทำงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิตทุกๆประการเลยนะคะเดินขั้นเรื่องตำแหน่งกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอาบุญนี้ไปฝากคนที่บ้านนะคะให้ท่านได้นึกถึงบุญนี้ด้วยแล้วก็ได้กล่าวคำอนุโมทนาเราในพระไตรปิฎกก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครทำบุญแล้วก็ต้องลืมทั้งสามวาระนะครับเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าท่านใดที่ลืมสามวาระคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราในภายภาคหน้าทั้งช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยสมบูรณ์พร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทั้ง3ช่วงอายุเลยครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เราผ่านช่วงก่อนทำบุญเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจกันมาอย่างดีแล้วขณะทำบุญเมื่อกี้เราก็น้อมนำใจในช่วงพิธีกรรมอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็เหลือวาระที่3นะคะว่าหลังจากที่เราได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยเราปลื้มปิติในบุญนี้แล้วก็เราทบทวนบุญนี้นำบุญนี้ไปฝากคนที่บ้านเท่ากับเราได้สั่งสมบุญครบทั้ง3ระยะทั้งก่อนขณะและหลังสั่งสมบุญบุญที่ได้ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆวันนี้หลายท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในช่วงที่พระอาจารย์ท่านเทศใช่ไหมคะแล้วก็ตอนกวดน้ำกลับไปเราก็สามารถไปตั้งจิตอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกได้นะคะให้บุญนี้
ี้เป็นบุญที่มาสนับสนุนมาช่วยเหลือมาตัดกรวิบากกรรมแล้วก็ต่ออายุไขของเราให้ยืนยาวให้เราได้เจอหมอดียาดีรักษาให้หายจากโรคต่างๆให้สุขภาพแข็งแรงหรือถ้าเรามีอุปสรรคใดๆในชีวิตตอนนี้เราก็เอาบุญนี้นะคะเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเลยว่าให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันลายหายสูญให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตัวของเราเกิดขึ้นกับครอบครัวและชีวิตของเราในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพี่สายครับเพราะว่าบุญก็จะเป็นเครื่องที่จะนำหนุนให้ชีวิตเราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกประการนะคะแล้วก็ตามที่เรียนแจ้งไปการปล่อยโคเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลด้วยการสร้างบุญใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นพานปล่อยสัตว์ใหญ่นะครับผู้ให้ชีวิตให้ชีวิตก็ท่านใดที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับอธิษฐานจิตให้ดีเลยเอาบุญเป็นที่ตั้งนะครับด้วยบุญกุศลนี้ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคใดๆให้มาลายหายสูญไปเลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะท่านใดที่สะดวกจะโปรยดอกไม้ถ่ายภาพกับน้องครูก็เรียนเชิญได้เลยนะคะส่วนท่านใดนาบุญด้วยนะครับและขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับอนุโมทนาโดยท่านประธานฝ่ายคารวาสคือคุณเรวัชอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณสาโรจน์อังคณาพิราชนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับคุณปรึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตคุณนวพรตันติวิชชมรมเสริมสร้างคนดีจังหวัดภูเก็ตคุณปราโมทแล้วก็วันนี้ถือได้ว่าอากาศดีนะคะไม่ร้อนมากเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการที่เราได้มาเก็บเกี่ยวบุญในภาคเช้าวันนี้ร่วมกันนะคะตอนนี้ที่รถครูก็อุณหภูมิข้างไปด้วยสาธุชนนะคะสาธุเด็กต้องดีเรียนสอนไว้นะคะก็ร่วมเป็นเจ้าของสถานที่ร่วมดูแลวันนี้นะคะวันนี้มาทุกทีก็เก็บเกี่ยวบุญตั้งแต่แรกสุดที่เดินทางเข้ามาถึงจนกระทั่งก่อนกลับไปเลยนะคะก็อย่าลืมรักษาใจก็อย่าลืมเอาบุญไปฝากคนที่บ้านนะคะพระอาจารย์ท่านก็ลงเมตตาเทศสอนค่ะว่าเราก็สามารถเอาบุญไปฝากคนที่บ้านได้ดอกไม้ยังน่าจะมีรอบรถครูค่ะลองแวะเพียนไปดูนะคะดอกไม้จะอยู่บริเวณรอบรถครูลองดูทีนะคะน่าจะยังพอมีอยู่บ้างหรือใครที่มีอะไรถึงก็เพื่อเสื้อแบ่งปันกันและกันนะคะฝากผมนะคะพอเราลุกขึ้นนะครับไปการจุดทำบุญด้านหน้าอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่าเรามาด้วยแล้วก็เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการสะสมมหากุศลบุญใหญ่ในวันนี้นะคะก็ทำบุญร่วมบุญปัจจัยเราก็มีส่วนในทุกบุญที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณกับอนุโมทนาบุญไปยังสถานศึกษาที่อาจารย์และน้องๆมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของงานตั้งแต่จัดงานแล้วก็เก็บงานนะคะมีครับคลิปนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมก็จะกล่าวสรุปเพิ่มเติมเพียงอีกเล็กน้อยเพราะว่าท่านพิธีกรทั้งสองก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วครับพิธีการนี้ก็จัดกันมาติดต่อกันหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่13ครับจะจัดกันอยู่ช่วงท้ายๆปีเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับทำไมถึงจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นมาหรือว่าพิธีนี้ขึ้นมาก็เพื่อนะจะไถ่ชีวิตโคหรือว่าโคท้องแก่เพิ่มมาอีกครับนะไปนำเขาออกมาจากโรงฆ่าสัตว์นะโรงเชือดนะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่สำหรับสัตว์ใหญ่ที่เราได้ทำบุญทำกุศลร่วมกับเขาหรือว่าไถ่ชีวิตมานะท่านที่เจ็บป่วยไม่สบายหรือว่าจะเป็นทำเพื่อสิริมงคลก็ขอให้ลองทำดูครับนะถ้ามีพิธีการที่ไหนลองไปทำครับนะจะช่วยแบ่งเบานะความทุกข์ความโศกเหล่านี้ได้และจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองหรือแม้แต่ครอบครัวเพื่อนฝูงมิตรสหายนะบุญครั้งนี้เป็นบุญยิ่งใหญ่มากครับนะช่วยเหลือชีวิตโคหรือสัตว์ครับนะแล้วเมื่อเราไถ่ชีวิตเขาแล้วเราจะนำไปทำอะไร
ก็จะนำไปให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่มีรายชื่อรอรับโคเหล่านี้อยู่แล้วนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อซึ่งเป็นบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมขออนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยกันทุกๆคนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะปลอดภัยกันทุกคนแค้วคาดครับครับท้ายคลิปนี้ขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับ